สวัสดีครับเริ่มแล้วครับเชฟแห่งบ้านนายอนะครับเชฟมาใส่ครับมาตะบาลูกพี่เจ้าตู้มาน้ำช่วยยาวิตามินกูได้ช่วยหน่อยนี่นี่นี่ตอนนี้เชฟกระทะดูดเราก็เริ่มแล้วครับอันดับแรกตอกไข่ก่อนแม่นบ่ลูกที่หนึ่งครับสีทอดเท่าไหร่3 4ได้3 4เลยเนาะครับทางนั้นทำไฟครับทางนี้ทำกับข้าวเด็กกับข้าวกี่เที่ยงเนาะใช่ทำงานไปส่วนเชฟกระทะดูดเราก็กำลังทำกับข้าวให้ช่างไฟกินนะครับเดี๋ยวค่อยปิดโทรศัพท์คนเดียวเออจะจังคุยกับน้องเอลหาไหมจะได้กินอยู่ว่าไข่สี่หน่วยมั้ยเนาะโอ้หน้าตาดีนะนามสกุลพรหมสุพรรณนี่เนาะหนึ่งเขาแม่นในจัดอันดับในบ้านในย่อนี่อันดับที่ไหนครับหน้าตาเรื่องหน้าตาความหล่อบนหนึ่งกับสองล่ะลูกพี่บนหนึ่งกับสองครับในบ้านเนี่ยเนาะส่วนผสมมันมีอย่างไรเนี่ยกระเทียมกระเทียมคือจริงเจียวมันฉี่หอมกระเจียวก็มีครับเดี๋ยวเขาเจียวทั้งพวกกระเจียวครับไม่ต้องจำเป็นก็ได้เก็บเงินมันเป็นเป็นกุ๊กที่สะอาดครับเก็บพร้อมเก็บไปน้ำครับคาดว่าบ่ายสาพุ่นจะกินข้าวเที่ยงโอ้สะอาดสะอาดจริงๆครับเป็นเชฟที่ผ่านการอบรมมาจากโรงแรมดัง5ดาว6ดาว7ดาวคุณละเนาะแม่นบ่ใส่น้ำปลาได้ครับส่วนผสมครับใส่น้ำปลาเนาะครับนึกว่าใส่ใจมาแล้วก็ใส่ผงชูรสได้ครับผงชูรสมีป่ะตรงทอดขึ้นไปแล้วครับเริ่มคลื่นกลางไปแล้วครับผงชูรสนะครับผงชูรสนี่นะครับจังหน่อยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายเป็นยังก็แป้งยังก็แป้งนัวบ้านเพื่อนเอิ้นแป้งนัวแต่ทางบ้านผมเอิ้นผงชูรสนั่นแหละครับตามที่ผมว่าแล้วครับข้าวเที่ยงมื้อนี้น่าจะบ่าย3เอาคนบ่น้อยๆนะบ่เอาบ่งมือน้อยเอาง่วงนอนระวังโต๊ะเก้าอี้เด้อเด้อเสร็จใส่เพื่ออย่างครับบางนาวใช่เวลาเฮาทอดอะไรมันฟูมันฟูบ่อ๋อกินไข่ฟูอ่ะอ๋อทําบ่มีเป็นมันเป็นสูตรเนาะสูตรครับบ่มีหมักน้ําก็น้ําเปล่าก็ได้สูตรมันเป็นสูตรของเชฟเนาะเริ่มตีไข่แล้วครับเค้าเริ่มตีไข่แม่นบ่นี่อยู่ทางนี้เค้าเอิ้นตีไข่คลุ้นทําภาษาไทยบ้านภาษาไทยบ้านเฮาคลุ้นอ่อนอัวนะบ่ถล่นเดี๋ยวบุญพระเวทซื้อเบิ่งเอาได้ใช่มันแหละเอาบ่ได้เจียววะเดี๋ยวอยู่ฮะเขามาให้เจียวได้เมื่อกี้นี่นะเรียบร้อยบ่ต้องเคี้ยวเจียวมันถ้าต้องผัดอ๋อไปแล้วครับคาดว่าน่าจะเหลือวังบ่าย2ครับจังสิได้กินข้าวเที่ยงครับสั่งเซฟกระทะดูดเป็นว่าจัดอันดับแล้วนี่มันนายอนี่เพิ่นหน้าตาดีโอ้ติดอันดับโอ้มันสิเหี้ยผู้ชายเซฟมันซอยเพิ่นในนี่เอาลงหันแล้วติดแก๊สแล้วครับนะครับ
ติมันจะดำทิศได้ต่อครับทิศเตาทิศเตาทิศแล้วทิศแล้วทิศแล้วใส่น้ำมันพืชเร็วบริกินยาวิตามินมันจะกระเลื่อนวิตามินยังเอาไปกินก่อนไปนั่นแหละครับขอบคุณครับเป็นช่างไฟนะครับขมอดมาจากร้อยเอ็ดเอลอันนี้ก็เป็นเชฟกระทะดูดจากนายยอครับคำอึ่งตรงเอ้ยตรงเอ้ยเบิ่งเนี่ยได้ตรงเอ้ยใหม่เลยนะฮะตะลิวได้ตรงบ่ผมใหม่เลือกไปนะครับเริ่มสิมีผู้ช่วยกับเชฟแล้วครับโอ้ยคุณครับหอมซะเหลือเกินกินหอมส่วนรับประทานนั่นนะครับเห็นบ่ครับนี่คือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเชฟถ้าจะได้กินคั่วไข่หรือจะได้กินทอดไข่ก็มาลุ้นกันนะครับมีความนักใจตรงไหนครับคั่วอันทอดไข่ตอนนี้ครับมันน้อยเพิ่มน้ำมันอีกครับสรุปแล้วนี่สิได้ซื้ออีกได้ซาบะเนาะฮะตั้งใจขนาดตั้งใจเป็นอย่างมากเลยครับน้องพี่แม่ร่างเมื่อยแท้เฮ้ยเขายังบริเปล่าตำหุ่งพร้อมท่าทอดไข่ได้ดีนี่ฮะผมสงสัยผมจะได้ซื้ออีก20บาทค่าขับมันเวอร์มาดูไข่ของเขาครับโอ้ได้เอาปีนปีนยินดีรับค่ะเดี๋ยวการเป็นบ่ครับสำหรับคลิปนี้โอเคนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ